ระอีเสียงเป็นไงคะจากเพลงสระอีเสียงยาวสระอีอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นเพราะสระอีลอยไปลอยมาใช่ไหมคะเอาละในเมื่อเรียนรู้จากเพลงได้แล้วเราลองมาทำอะไรนะดูนะคะว่าเขาให้ทำอะไรอีกอ่านคำสระอีอ้าวคำนี้คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าดีสะกดว่าดีต้องบอกครูก่อนว่าคำนี้ว่าดีสะกดว่าดออีดีอีกครั้งหนึ่งค่ะดออีอ้าวคำนี้ยังไม่ต้องสะกดนะคะบอกก่อนว่าอะไรจีอ่านว่าโอ้โหยอดเยี่ยมเลยใครนะที่อ่านเก่งที่สุดพี่เขาจดไว้แล้วนะนะถ้าอ่านเก่งก็ต้องออกเสียงด้วยแล้วคำนี้ล่ะคำว่าตีสะกดว่าคำนี้คำว่าอะไรเอ่ยบีสะกดว่าบอีบีอ่านสะกดเลยก็ได้ค่ะอีกครั้งนะคะเดี๋ยวครูจะให้เขียนและอ่ะปิงอะไรนะคะถ้าเอาสระอีไปประสมกับพยัญชนะตัวใดก็ต้องออกเสียงใช่ไหมคะเช่นกออีอีได้นะคะสระอีจะอยู่ที่ไหนคะข้างบนพยัญชนะต้นแต่ก่อนที่ครูจะให้เขียนให้เด็กๆนั้นหยิบสมุดขึ้นมาแล้วลงวันที่แต่การลงวันที่ทั้งต้นทางและปลายทางคุณครูมีเพลงพยัญชนะไทยมาทบทวนให้เด็กๆนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วสั้นๆหาตอนนี้ผิดสัญญาอยู่แต่ยังไม่มานะคะสั้นๆหาปิดตาให้มิดเปิดปิดแล้วเราจะผิดสัญญาปิ้งไปทางฟังไปด้วยดูไปด้วยแล้วทำไมคะเขียนวันที่ด้วยวันนี้วันจันทร์ที่9ไกลติดออกค่ะ
ุณครูก็หวังว่านักเรียนของครูทุกคนนั้นต้องเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วในการเขียนคำวันนี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วเตรียมปิ้งเขียนพยัญชนะแผ่นภาพก็จะมีภาพนะคะมีสระแล้วก็ให้เขียนเป็นคำมีทั้งหมด5คำคำที่1มาแล้วนะคะปิงเอ๊ะภาพอะไรบัวกับสระอีแล้วจะเขียนว่าอย่างไรสระอีนั้นจะอยู่บนพยัญชนะต้นกลุ่มที่2ลงมือเรียบร้อยแล้วแล้วกลุ่มที่1ของครูล่ะคะแล้วนักเรียนปลายทางได้หรือยังเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยคำที่1ต่อไปคำที่2เขียนเรียงลงมานะคะเรียงตามยาวลงมาคำที่2เว้น1บรรทัดคำที่2ค่ะเสร็จหรือยังเอ่ยคำที่1นักเรียนปลายทางของครูเสร็จหรือยังคะเสร็จมีมีเพื่อนยังไม่ได้เขียนเลยใครเอ่ยอะไรหายอะไรหายลูกโอ้เขาบอกก็คุณครูเปิดเพลงพยัญชนะให้ผมดูเพลินผมเลยลืมขีดเส้นใต้อ่ะรอนิดนึงเอาเร็วๆครับเดี๋ยวเพื่อนไม่รอเขียนไม่ทันนะ1อย่ากดดันเพื่อนค่ะคุณครูนับคนเดียวพอเร็วครับปึ๊บคิดปึ๊บเลยน่าทำอะไรอยู่อ่ะลูกอ้าว1 2อ้าวคำที่1คันนี้เขียนตรงนี้เร็วเลยเร็วเลยเพื่อนไปทางบอกว่าต้นทางช้าจังเลยเอาเร็วครับทำธรรมชนเขาบอกเขาชื่อธรรมชนะคุณครูเรียกผิดอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมคะธรรมชนะดูตัวต่อไปคำที่สองคำว่าอะไรปิงเอสงสัยตอนเฉลยกลุ่มที่หนึ่งไม่ได้มาเฉลยแน่เลยเพราะปรึกษากันดังใครเรียบร้อยแล้วนั่งเงียบเดี๋ยวคุณครูให้มาเฉลยพร้อมกันดูซิใครจะเขียนได้สวยคำที่3ปลายทางบอกง่ายมากเลยคุณครูคำที่3เอ๊ะคำว่าอะไรนะคำว่าอะไรนะใครไม่ทานมีไหมคะไม่มีเลยเพราะปลายทางบอกว่าเรียบร้อยตั้งนานแล้วคำที่ไปได้หรือยังคะธรรมชนะ